โทรให้บามให้หนูมารับหนูก็เลยจะมารับแต่เราเป็นลูกเราก็อยากเอาแม่ไปอยู่ด้วยพ่อก็เคยรถตามหลังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะใช่มากนี่เลยเป็นไงก็ขับรถมาจะไปชลบุรีนะคะค่ะจะกลับบ้านนี่แหละพ่อก็เคยรถตามหลังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะพี่ได้ข่าวว่าแม่น่ะโทรให้ตามไปรับแม่ให้โทรให้ตามให้หนูมารับหนูก็เลยจะมารับอืมแค่นั้นแหละตัวแม่เขาเล่าอะไรให้ฟังว่าทำไมมีเรื่องอะไรที่จะต้องมารับอ๋อไม่ค่ะแบบก็เป็นเรื่องของเขาสองคนค่ะแต่เราอยากให้แม่ไปอยู่ด้วยเฉยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสองคนกับพ่อกับแม่ค่ะครับเรื่องของเขาแต่เราเป็นลูกเราก็อยากให้แม่ไปอยู่ด้วยไม่นะคะก็คือแบบไม่ได้ขับเร็วมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก่อนเกิดเหตุมันมีรถโยกมีสายอะไรไปมาไหมมันก็เหมือนอุบัติเหตุแบบมันชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่มั่นใจค่ะแล้วนี่รถมันควบคุมไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับพ่อไล่ชนตูดหรือลูกหรือน้องเราปาดไม่มั่นใจค่ะไม่มั่นใจใช่ค่ะก็ขับมาดีๆนะคะไม่ได้ค่ะแล้วพังเสียหายเยอะเลยด้วยใช่ตกใจไหมครับตกใจมากสงสารแม่ตอนเนี้ยไม่รู้ก็ขับมาน่าจะผมอาจจะผิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับทองพูดเองเหรอครับอืมก็ขับมาดีๆแล้วตรงนั้นมีเบียดมีอะไรกันไหมกับพ่อก็ขับมาปกติแล้วประมาณกี่กิโลความเร็วเท่าไหร่ตอนนั้นพ่อมันมีรถข้างหน้ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นอืมมันก็พอดีมันไฟเขียวอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าเขาเฉี่ยวตูดหรือเราไปเกี่ยวหน้าเขารถมาถึงหมุนน่ะเขาน่าโดนตูดผมรถด้านข้างแล้วผมไม่รู้ครับเพราะมันเร็วมากเลยคือความเร็วประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่ถือว่าเร็วมากประมาณไม่ถึงร้อยหรอกทองพูนเขาไปรับแม่ออกจากบ้านมาใช่ไหมจะไปไหนเนี่ยจะไปชลบุรีชลบุรีปกติมารับบ่อยไหมเนี่ยเพิ่งมาครับครั้งแรกเลยครั้งแรกรับแม่ไปอยู่ด้วยพอหลังจากเกิดเหตุแล้วทะเลาะกันกับพ่อลั่นเลยลั่นเลยครับแล้วผมก็ไม่คุยด้วยแล้วเหรอเห็นตำรวจเขาเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับพ่อลั่นเลยดีผมออกจากรถไม่ได้เฉยครับตอนนั้นผมขึ้นแล้วอย่างนั้นเลยเหรอคือเลือดขึ้นหน้าครับแสดงว่ามีความคับแค้นในใจเยอะพ่อมีกิ๊กใช่ไหมไม่รู้เมื่อไปถามพี่ถามเลยครับอันนี้ผมไม่ค่อยอยากรับรู้เรื่องนี้ที่เมื่อเช้ารถ20จอดอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้เลยเหรอแล้วมีตอนนั้นมีเจ้าที่ตำรวจอยู่ไหมไม่เขาอยู่ข้างบนยังไม่กลับยังไม่เขาจะออกเวร6:00 น.เช้าเหรอประมาณ7:00 น.นั่นหรอโอ้โหถ้ามีคนอยู่เป็นไงเนี่ยก็รถหันหน้าไปนู่นเลยขนาดจอดนี้หน้าออกไปโอ้โหมาแรงไหมเนี่ยรถมันแรงขนาดรถจอดรถ20หน้าออกนู่นกลับไอ้คันนี้อีทุกสวยนะคันที่เลยไม่เด็กพ่อเขาอยู่ข้างขวาแต่พ่อมันบอกว่าเขาอยากต้องการที่จะมาพูดคุยก็ให้ตำรวจเป็นพยานตรงป้อมนี้แต่ลูกมันจะเบี่ยงซ้ายออกเบียดขวาพ่ออย่างนั้นไหมพี่มันเห็นผมไม่ทราบรายละเอียดเลยเพราะประมาณที่หลังตอนเช้าผู้หน้าโรงเรียนแล้วก็รถชนแล้วที่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ